มาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะช่วยดูให้หน่อยนิดนึงพอดีว่ามันไม่เข้าอ่ะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเอามาแล้วแป๊บนึงนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ต้องตกใจอะเสียงปั่นกาแฟค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเพจนะคะสักครู่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะใครมีปัญหามีคำถามถามได้เลยค่ะนะคะวันนี้ใครมีปัญหามีคำถามฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะนะคะเดี๋ยวอนุญาตขอแชร์แป๊บนึงค่ะขอแชร์โอเคแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะจุกรูจุกรูก็มาด้วยหรอทักทายกันแป๊บนึงนะจ๊ะก่อนที่จะไปคำถามใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายคำถามฝากถามมาได้เลยที่หน้าจอตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะนะคะใครมีปัญหาผัวหลวงเมียหลวงผัวน้อยเมียน้อยสอบถามได้ทุกเรื่องค่ะเดี๋ยวตอบข้อกฎหมายให้สำหรับปัญหาครอบครัวตอบให้ทุกเรื่องเลยนะจ๊ะเอามาทักทายกันก่อนจ้า FC มาสวัสดีนะคะคนหนีคดีอยู่ต่างประเทศสามารถฟ้องร้องคนไทยได้ไหมทำไมเรามีปัญหาอะไรจ้าก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ว่าฟ้องไม่ได้ก็ฟ้องได้ค่ะนะคะถ้ามีคนรับมอบอำนาจหรือมีคนดำเนินการแทนก็สามารถทำได้ค่ะชัดเจนดีครับผมขอบคุณนะคะแชร์Facebook แล้วครับขอบคุณค่ะคุณวัดมาทันคุณวัดตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เข้ามาจากเบลเยียมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังกันนะคะเมื่อวานสวยสวยครับขอบคุณนะคะแสดงเมื่อวานนี้ดูอยู่ใช่ไหมวันนี้มาก่อนเวลานะคะมาก่อนเวลานะคะปกติวันนี้พอทานอาหารเสร็จมื้อเที่ยงก็รีบไลฟ์สดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมีงานมีลูกค้ารออยู่นะคะก็เลยเข้ามาไลฟ์สดก่อนตอบคำถามกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะเมื่อวานก็ชมกันอยู่สวัสดีครับภายในกุ้งคนสวยกว่าเดิมพังงาจ้าขอบคุณนะคะพังงาสวัสดีสวัสดีตรังใช่ไหมค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์แล้วขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทนายคนสวยสวัสดีค่ะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นคลิปวันที่19กุมภามาลงอีกคลิปวันที่19หรอคลิปอะไรเอ่ยลงซ้ำหรอคลิปวันที่19คลิปไหนเอ่ยไม่แน่ใจเยอะไปหมดเลยนะคะใครมีปัญหามีคำถามฝากถามได้หน้าจอตรงนี้เดี๋ยวสอบถามเดี๋ยวตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตมาเร็วแล้วก็ไปเร็วด้วยมาเร็วเคลมเร็วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีนัดลูกค้าไว้เราต้องรีบไปนะทำงานต่อนะคะมาอีกแล้วเรื่องตอนนี้กระแสดราม่าเรื่องของครอบครัวกำลังดังมากๆนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เรื่องของมีตำรวจที่มีการออกมาร้องเรียนนะสามีที่ไปแต่งงานกับหญิงอื่นเอาทะเบียนสมรสไปบุกงานแต่งนะคะตอนนี้ก็มาอีกแล้วค่ะนะคะก็คือหนุ่มทหารโลก2ใบบ้านเล็กเป็นพยาบาลเมียหลวงจับมือแม่ผัวค่ะนะคะช่วงนี้กำลังยุคกำลังที่แบบว่ายุคแม่ลูกสะใภ้กับแม่ผัวกำลังแบบจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันนะคะใครบอกว่าแม่ผัวไม่ถูกลูกสะใภ้นะหรือลูกสะใภ้ไม่ถูกกับแม่ผัวไม่จริงเห็นไหมไม่จริงเลยเพราะว่าอะไรมีเคสตัวอย่าง2เคสนี่แหละเห็นไหมผ่านมาเนี่ยล่าสุดเมียตำรวจลูกสะใภ้จับมือแม่ผัวอันนี้ลูกสะใภ้ต้องหาลูกสะใภ้นะเอาใครโทรศัพท์มาแป๊บนึงค่ะสามารถนะคะก็เมียลูกสะใภ้ของเมียผัวเป็นทหารเมียลูกสะใภ้จับมือกับแม่ผัวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนแรงนะคะจริงๆแล้วมันก็มีข่าวมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องร้อนแรงที่เนื่องจากว่าผู้ชายมีโรค2ใบนะคะบ้านเล็กเป็นพยาบาลนะคะทีนี้ก็คือแฉคลิปเสียงนะคะฉะเดือดสุดเดือดสั่งหุบปากอันนี้หุบปากคือคนสั่งหุบปากนี่ไม่ใช่ใครคือเป็นบ้านที่2เนี่ยสั่งให้แม่สามีหุบปากซะนะทำไมถึงพูดแบบนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวก็ซิว่าเพราะอะไรนะคะเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งปัญหาที่ภรรยาหลวงนะที่เป็นสามีเป็นทหารเนี่ยก็ออกมาแฉคลิปเสียงที่แม่สามีเนี่ยได้พูดคุยกับลูกสะมือเรียกว่า
ภรรยาคนที่สองบ้านที่สองแล้วกันบ้านที่สองของลูกชายนะก็คือพูดถึงเรื่องว่ามีปัญหากับครอบครัวว่าลักษณะให้เลิกอะไรแบบนี้แหละเนื่องจากว่าฝ่ายบ้านที่สองเนี่ยสาวพยาบาลเนี่ยก็ไปถ่ายภาพคู่ลักษณะคล้ายพรีเวดดิ้งพร้อมระบุข้อความว่าคือผู้หญิงเนี่ยคือพังเมียหลวงเนี่ยเอาภาพถ่ายของสามีกับเมียน้อยไปโพสแล้วก็พร้อมแคปชั่นข้อความว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเราเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรสนะอะไรประมาณนี้แหละนะคะแล้วจากนั้นก็มีคลิปเสียงของแม่สามีกับผู้หญิงนะคะภรรยาน้อยเนี่ยของตัวเองเนี่ยนะก็มีการร้องเรียนพูดถึงปัญหาการร้องเรียนต่างๆต้นสังกัดว่าต้องมีการออกราชการนะเสร็จแล้วหลังอีกฝ่ายนึงก็พูดกลับมาว่าหุบปากค่ะคุณแม่ขาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ แบบนี้มันทำได้หรือเปล่านะช่วยแสดงความคิดเห็นมาแล้วกันนะคะเรื่องของปัญหาครอบครัวมันเรื่องของปัญหาโลกแตกตอนนี้มีคนมารอเราเยอะมากเลยเดี๋ยวก่อนสักครู่เราให้เวลาอีกแป๊บแล้วกันนะเพราะว่ามีคนมารอเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนที่แบบปัญหาครอบครัวปัญหาโลกแตกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่สำหรับคนที่เป็นราชการเนี่ยมันเสี่ยงออกจากราชการสูงนะคะคือเสี่ยงออกจากราชการสูงแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะคนที่ออกราชการคือคนที่ไปยุ่งกับผัวเขาเมียเขาถ้าทำงานราชการเหมือนกันเนี่ยด้วยกันเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงที่จะต้องออกราชการแต่ถ้าเกิดว่าโอเคฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นแบบนี้มันเหตุที่อาจจะต้องมีโทษจำขังนะขังประมาณ30วันแล้วก็มีจะมีโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรงนะที่ไม่ร้ายแรงของทหารหรือของตำรวจแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นออกจากราชการนะคะถ้าเกิดว่าถึงขั้นออกจากราชการไปแล้วเนี่ยแล้วลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นการขังมากกว่านะคะถ้าไม่กระทำความผิดอื่นๆร่วมมาด้วยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่รายหนึ่งจำได้ไหมก็เมียทหารเหมือนกันที่มีลูก2คนน่ะที่ทิ้งลูกมาแล้วไปแต่งงานอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะอันนั้นเขาใช้วิธีการลาออกจากราชการตัดปัญหาอันนั้นมองว่ามันทำไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าการตัดปัญหาโดยการลาออกราชการเนี่ยแล้วลูกจะใช้สวัสดิการยังไงเมียจะใช้สวัสดิการยังไงใช่ไหมคะเงินเดือนทหารเงินเดือนตำรวจน้อยอยู่แล้วแต่ใช้วิธีการเนี่ยลาออกสมมติว่าถ้าคุณลาออกไปเนี่ยแล้วสวัสดิการเนี่ยจะใช้อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ดีซะก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข่าวล่าสุดนะข่าวล่าสุดที่มาแรงช่วงนี้นะคะไม่เฉพาะเมียหลวงเท่านั้นที่ออกมาพูดช่วงนี้นะคะเมียน้อยก็ออกมาแล้วใครได้ดูข่าวเมื่อวานนี้บ้างนะคะเรื่องเมียน้อยคนหนึ่งที่ออกมาเรียกเฉาะร้องสิทธิ์ตัวเองว่า1ตัวเองมามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้มาก่อนหลังจากที่รู้แล้วว่าตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็พยายามทำตัวออกห่างแต่ผู้ชายไม่ยอมนะคะผู้ชายไม่ยอมอ้างว่าถ้าเลิกปุ๊บฉันก็จะปล่อยคลิปลับทันทีผู้หญิงก็เลยว่าก้มหน้าก้มตารับกรรมไปอะไรประมาณนั้นแล้วผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหย่าเมียแต่ว่าเมียหลวงเนี่ยขอเงิน 200,000 บาทนะคะเธอก็มีการพูดคุยกับเมียหลวงเมียหลวงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอกับระหว่างสามีเขาแล้วก็เธอก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการวางแผนร่วมมือกันระหว่างเมียหลวงกับฝ่ายผู้ชายหรือเปล่านะคะอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแหละแต่ในฐานะที่เรามาทีหลังเขามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วเราก็ต้องผิดอยู่ดีนะคะผิดทั้งศีลธรรมและผิดทั้งกฎหมายเมียหลวงเขาสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วถ้ามีทะเบียนสมรสนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะมาทักทายดูคำถามนิดนึงนะคะวันนี้บอกแล้วว่ามาเร็วเคลมเร็วถ้าใครมีปัญหารีบถามเข้ามาเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะชมกันตลอดเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องเงินกู้ปรึกษาตู่ได้เลยปรึกษาตู่มีปัญหาเรื่องเงินกู้ปรึกษาตู่ได้เลยปรึกษาตู่นะไม่ได้ปรึกษาทนายนะกุ้งนะปรึกษาตู่ได้เลยโอเคไปปรึกษาตู่ที่ดินปรปักษ์10ปีเราสามารถโอนเป็นชื่อเราเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะครอบครองมา10ปีต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง10ปีต่อเนื่องกันอยู่แบบสงบได้เปิดเผยขอค่าน้ำขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะแล้วก็อยู่มีทะเบียนบ้านทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเหมือนเสมือนว่าบ้านเป็นที่ดินของเราเองเลยแบบนี้นะคะก็อันนี้ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนนะคะว่าให้ศาลสั่งเป็นครอบครองปรปักษ์ซะก่อนถึงจะสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโฉนดได้นะคะไม่สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ทันทีได้เลยนะคะฝากไว้ที่ตรงนี้ต้องไปยื่นศาลก่อนนะคะสวัสดีครับ FC อะไรเนี่ยแคลิฟอร์เนียอ๋อมาไกลเหมือนกันเนาะแคลิฟอร์เนียเด้ออ๋อ
มาไกลเหมือนกันนะขอบคุณนะคะลาสเวกัสอ้าวแคลิฟอร์เนียก็มาลาสเวกัสก็มาจริงหรือเปล่าเนาะค่ะเขาใหญ่ปังช่องครับสวยครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขับรถชนท้ายเขาเรารับผิดชอบค่าซ่อมให้แต่อยากแต่เขาอยากได้ค่าทำขวัญ 25,000 บาททั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นอะไรอะไรอยากเกินไปไหมครับบอกว่าเขาตกใจก็มันอยู่ที่ความเหมาะสมอะนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรือไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่ลดเราลดเราจ่ายอยู่แล้วประกันรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายแต่ว่าความพิสูจน์คุณค่าทางจิตใจหรือว่าความเสียหายทางจิตใจมันพิสูจน์ตัวเงินลำบากเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินได้คือศาลใช้ดุลพินิจถ้าเราตกลงกันไม่ได้ให้ก็ฟ้องศาลมาแล้วให้ศาลใช้ดุลพินิจในการตัดสินให้แทนก็ได้นะคะค่ะค่าเสียค่าโง่ซื้อจักรยานไฟฟ้าผ่านลาย500บาทเงินหายของก็ไม่ได้มารีจะมีรีวิวลูกค้ารับของให้ดูมันน่าเชื่อถือมากน่าจะเอะใจตั้งแต่ราคาแต่ก็โง่จนได้มีสลิปการโอนเงินแจ้งความข้อหาอะไรได้บ้างครับเอาเลยสิถามเองตอบเองถามเองตอบเองรู้ด้วยว่าตัวเองโง่รู้ด้วยตัวเองโง่ซื้อเพราะสินค้าเพราะมีรีวิวแล้วก็ราคาถูกรู้อยู่แล้วว่าจักรยานมันไม่สามารถซื้อ500บาทได้นะคะถ้าเป็นรถจักรยานมือ2ถ้าเขาประกาศขายในราคาที่ถูกมากๆเสี่ยงอะไรรู้ไหมคะเสี่ยงรับของโจรถ้าเราไปซื้อของมาที่เขาถูกขโมยมาลักทรัพย์มายักยอกทรัพย์มาฉ้อโกงมาเนี่ยเราซื้อต่อมาอีกทีนึงในราคาที่ถูกนะคะก็อาจจะเสี่ยงรับของโจรได้นะคะเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรต้องตรวจสอบให้รอบคอบตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะคะว่าไอ้ของที่ได้มาน่ะขายในราคาถูกเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าได้ของจริงไม่ได้ของหรือของปลอมนะคะหรือว่าของขโมยเข้ามาหรือเปล่านะฝากไว้ตรงนี้ก็ลองไปแจ้งดูก่อนนะคะว่ามันจะเริ่มเป็นผิดสัญญาหรือผิดช่อโกงนะวันนะก็มันจะเข้าขายช่อโกงได้ไหมอ่ะถ้ามันมีหลายๆคนหลายเจ้านะคะซื้อสินค้าไปแล้วไม่ได้ของอาจจะเข้าขายช่อโกงว่าของเขาไม่มีจริงถ้าโพสต์ขายนะโพสต์ขายโดยที่ไม่มีของจริงก็เป็นลักษณะช่อโกงนะคะนะคะเมื่อวานทนายกุ้งสวยจังขอบคุณนะคะแสดงว่าติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะแฟนคลับขาประจำกันมาวันนี้คนมาน้อยเนื่องจากว่าเราเข้าใจว่าทุกคนทำงานอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะดูย้อนหลังได้วันนี้เรามาเร็วเร็วก่อนเวลาจริงๆแล้วก็มาเร็วแล้วเค็มเร็วด้วยไปเร็วด้วยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวถามอะไรเนี่ยมาทำผิดคนที่ทำผิดมาตรา112เป็นความผิดต่อรัฐถ้าเราพบเห็นเราสามารถรวบรวมหลักฐานและไปแจ้งความสน.ได้เลยไหมได้เลยค่ะนะคะร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะไปได้เลยค่ะทุกอาชีพมีทุกอาชีพแม้แต่อาชีพชั้นสูงอันนี้พูดถึงเรื่องมีผัวมีเมียน้อยใช่ไหมทุกอาชีพมันมีหมดเนาะการที่จะเป็นคนเจ้าชู้หรือการที่จะมีเมียมากเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลือกวงการมันก็ไม่ได้เลือกว่าชนชั้นวรรณะนะคะมันก็มีทุกวงการและทุกชนชั้นวรรณะด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราก็อย่าทำมันเพราะว่ามันผิดทั้งศีลธรรมและผิดกฎหมายด้วยนะคะรถส่งไปแล้ว2ปีตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งต่อไม่ไหวขอปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ไหมครับขอส่งค่างวดให้น้อยลงก็ได้ค่ะลองดูนะคะติดต่อที่เจ้าหนี้โดยตรงนะคะก็มันน่าจะปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะติดต่อเจ้าหนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะป้าเตือนมาแล้วจ้ะสวัสดีนะคะมาหายไปหลายวันนะป้าเตือนแต่ไปอยู่ในเพจนักสืบใครทุกแทนป้าเตือนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสบายดีครับป้าเตือนให้หมายเลขหนึ่งมาหัวใจมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเห็นแกนนำคณะราษฎรทำผิดมาตรา112บ่อยมากทำผิดซ้ำซากยึดพวก อีกแล้วพวกนี้ยังไม่ได้ประกันตัวเราไปฟ้องอะไรมาตรา2จะยิ่งทำให้พวกนี้ไม่ได้ประกันตัวหรือเปล่า มันก็อยู่ดุลพินิจของศาลน่ะการให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะคะว่ามีพฤติกรรมแบบไหนออกมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคิดว่าออกมาสร้างความวุ่นวายนะคะก็ยังมาทำผิดต่ออย่างเงี้ยศาลก็อาจจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะหรือว่าเกรงว่าจะหลบหนีอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะคะทำไมคดีสูงลุงพลตัดต้นไม้ป้าแตนปิดเปิดบัญชีรับเงินทำไมคดีช้า
อะไรทำไมคดีช้าช้าช้าไม่เหมือนยายเก็บเห็ดนะครับไวมากก็อยู่กับขึ้นกับพยานหลักฐานนะคะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะว่าถ้ามีพยานเยอะการสอบสวนการสอบพยานหลักฐานมันก็ต้องรวบรวมก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะถ้ามีพยานหลักฐานมากหรือต้องแบบหลักฐานหรือมีพยานบุคคลเยอะแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนเยอะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจ๊ะอย่าเร่งรีบช้าช้าได้พระเล่มงามนะสุภาษิตไทยโบราณเขาไว้ว่าอย่างนั้นนะค่ะไปแล้วสังคมไทยดีๆไปแล้วสังคมไทยดีๆตอนนี้เราไม่มีสังคมไทยก็ไม่มีดีแล้วใช่ไหมไปแล้วดีๆนะแชร์ขอแชร์ค่ะขอบคุณค่ะป้าเตือนแชร์นะคะขอบคุณนะคะแชร์ด้วยแชร์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทนายกุ้งสวัสดีค่ะอันนี้ให้หายหมายเลขหนึ่งมาเต็มไปหมดเลยหัวใจหมายเลขหนึ่งมาคือหัวใจวันรับชมที่นอร์เวย์ชัดเจนดีค่ะป้าเตือนอยู่ออลเวย์นอร์เวย์เนาะค่ะก็ขอบคุณมากแล้วที่มาแบบตื่นมาดูกันนะคะขออนุญาตแชร์ครับได้ค่ะสวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะชมกันทุกวันเลยเนี่ยจะลอยกันอยู่แล้วนะคะสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีค่ะนะคะกำลังชมอยู่ค่ะคุณสมศักดิ์ชมอยู่นะคะขอบคุณนะคะมาแล้วจ้าคุณอนุชามาแล้วจ้าเอ้าอะไรมันยาวเป็นอัลบั้มเลยล่ะอ๋อไม่ใช่อนุชาขออภัยอ่านชื่อผิดนะคะตาลายไม่ใช่นะคะนุสอุศลาใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอุศลาใช่ไหมตาลายมากๆขออภัยอ่านไม่มองไม่เห็นสอบถามหน่อยค่ะเป็นยาวมาเป็นอัลบั้มไปอ่านจบไหมขอแป๊บนึงโอ้โหมายาเป็น A4 เลยไม่เป็นไรอ่านได้ค่ะสอบถามหน่อยค่ะมีคนเขาเอาบัตรประชาชนไปทำประกันสังคมอ้างว่าไปเปิดบริษัทพาไปทำลูกชายแล้วพอดีเรื่องนี้เพิ่งรู้เขาไม่ได้เขาไม่ใช่ญาติกับเขาทำไมถึงมาส่งให้แล้วทำไปได้สักทีเตือนลูกชายแล้วมีลูกพาไปผ่านอะไรเนี่ยผ่านอะไรนะผ่าแล้วไปผ่าคอที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมหรือที่ไหนกรุงเทพเพราะลูกชายขับวินเขาหวังดีหรือเปล่าสิทธิ์จะอะไรไม่บอกสักอย่างแต่ผู้รับประโยชน์เขาได้ใช่ไหมแล้วเรื่องเด็กคลอดเขาไม่บอกอะไรจนเรารู้ไปเขตที่ไปเช็คที่ประกันเขาส่งแต่เดือนแรกพอไปถามเขาส่งให้อีกทีละ2เดือนจนเตือนล่าสุดยังไม่ส่งเดือนล่าสุดยังไม่ส่งเขาจะให้เราหรือเปล่าเขารู้กันกับประกันไหมแบบนี้สิทธิ์คลอดลูกเขาบอกว่าต้อง6เดือนไปแล้วหลังจากทำประกันจึงใช้สิทธิ์ได้ค่ะรบกวนหน่อยต้องตอนนี้ย้ายมาบ้านแล้วเขาก็ว่าจะส่งต่ออีกก็ยังขาดส่งประกันแบบนี้เขาถอนสิทธิ์หรือว่าเราจะต้องยกเลิกเองคะมันเป็นเรื่องประกันสังคมหรือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนถามประกันสังคมมานะถ้าประกันสังคมมันก็ต้องส่งทุกเดือนอ่ะมันก็ต้องเป็นพนักงานนะคะคือเราเขาต้องหักเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาส่งให้เราปกติเราสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะถ้าประกันสังคมนะคะ1ถ้าเราเป็นพนักงานเขาต้องหักเราส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นายจ้างชำระให้ส่วนหนึ่งสมทบกันนะส่งประกันสังคมเราสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเกิดขาดส่งแล้วก็สิทธิ์เราก็ขาดแต่ปัญหาว่าเขาเอาไปเพื่ออะไรก็แสดงว่าเราไม่เป็นพนักงานจริงนะเราไม่ได้ทำงานจริงเขาเอาไปเพื่อลดหย่อนภาษีไหมนะคะเพื่อเอาไปหักค่าใช้จ่ายไหมทำอะไรหรือเปล่าทำเรื่องผิดกฎหมายไหมเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเมื่อเอาชื่อเราไปนะคะแล้วบริษัทที่ทำอะไรถูกต้องหรือเปล่าผิดกฎหมายไหมต้องเช็คให้ดีด้วยนะคะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าต้องเช็คให้ดีว่าบริษัทที่เอาชื่อเราไปทำการสังคมนั้นเนี่ยเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไหมคือเอาไปเปิดบริษัทแล้วทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะนะเราก็จะซวยไปด้วยนะคะฝากไว้ตรงนี้เนาะต้องไปเช็คให้รอบคอบก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนายอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะนายสมอไซมอเตอร์ไซค์หรอว่าไงมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าทำให้นายบีที่ขับรถชนมาหักหลบแล้วรถไปชนต้นไม้นายรอหรือเปล่าต้องรับผิดชอบไหมนี่แหมต้องนามสมมติด้วยเหรอ
ถ้าต้องนามสมมติอ่านแล้วงงนามสมมติเนี่ยถ้าเกิดการกระทำตำรวจว่าเราประมาทร่วมหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ชนเขาแต่ว่าเรามาแบบกระทันหันค่ะให้เขาหักหลบเรากระทันหันแบบนี้ก็อาจจะมีความผิดประมาทร่วมก็ได้ต้องดูข้อที่จริงแล้วก็ต้องดูว่าจราจรตำรวจเนี่ยเขาชี้ว่ายังไงว่าเราผิดหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นประมาทร่วมหรือไม่ประมาทเลยหรือประมาทก็ว่าไปนะคะมาจากสระแก้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายคนสวยสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณป้าเตือนนางงามชุดสีเลือดหมูน่ารักน่าเอ็นดูมากโอ้ยขอบคุณคุณวัดชมมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมนางงามสีเลือดใส่ชุดสีเลือดหมูใครเอ่ย นะคะขอบคุณนะคะชมกันมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะประจำในคุณสุภชัยอ่ะนะคะติดตามเพจนักสืบใครทุกประจำเลยนะช่วงนี้ไม่ได้เขียนคอลัมน์สตอรี่ลงหลายวันแล้วอะเดี๋ยววันนี้ว่าจะเขียนสักเรื่องนึงนะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยอะเดี๋ยววันนี้จะเขียนสักเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวลงให้ติดตามอ่านกันนะคะสตอรี่ขำๆมันๆอะไรสนุกสนานมีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างในสตอรี่นั้นนะเดี๋ยวเขียนลงให้วันนี้นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินน้ำเผื่อด้วยนะครับคุณทนายคนสวยขอบคุณค่ะเห็นน้ำเราด้วยเหรอวันนี้ยังไม่ได้กินน้ำเลยขอบคุณนะคะกรณีบ้านเป็นชื่อปู่ที่ดินเป็นชื่อพ่อบ้านเป็นชื่อปู่ที่ดินเป็นชื่อพ่ออ้าวพ่อกับปู่เสียแล้วผมหลานคนเดียวฟ้องผู้จัดการมรดกโดยยื่นที่ดินจากพ่อแล้วแต่บ้านยังเป็นชื่อปู่จะทำยังไงบ้านเป็นชื่อปู่มันแค่ทะเบียนบ้านหรือเปล่ามันก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ปู่เราปู่ทั้งปู่ถ้าเป็นทะเบียนบ้านไม่น่าจะมีปัญหานะคะมันสำคัญคือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากกว่านะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ในสำคัญในที่ดินมากกว่านะคะก็เราเป็นผู้จัดการมรดกเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายกุ้งคาสวัสดีค่ะที่ไม่มาเดออ๋อที่ไม่มาตื่นไม่ทันค่ะเวลาที่นอร์เวย์ช้ากว่าเมืองไทยค่ะอ๋อเข้าใจค่ะป้าเตือนไม่เป็นไรนะคะป้าเตือนอุตส่าห์มาวันนี้เรามาเร็วกว่าทุกวันเลยนะแต่ป้าเตือนมาทันน่ะป้าเตือนมาทันขอบคุณมากๆเลยนะคะสอบถามครับถ้าเราจ้างช่างทำบ้านรายวันแต่เป็นของใหม่ทั้งหมดแต่เกิดมีปัญหาเราสามารถเอาผิดได้ไหมครับเพราะช่างไม่รับผิดเพราะช่างไม่รับผิดชอบแก้ไขให้ถ้าช่างทำงานให้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีการันตีให้เรานะคะก็มีการันตีให้เราว่าในระยะเวลาเนี้ยถ้าเกิดมีปัญหาช่างเขาก็ต้องแก้ไขให้เราตามระยะเวลาถ้าไม่แก้ไขให้หรือเกิดจากความผิดพลาดของช่างเองเราต้องฟ้องช่างได้นะคะสามีจดทะเบียนแต่ไม่มีลูกด้วยกันมรดกสามีภรรยามีสิทธิ์ไหมมีค่ะถ้าเมียจดทะเบียนสมรสภรรยาก็เป็นทายาทคนหนึ่งก็มีสิทธิ์รับมรดกได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณเจริญพรหัวใจหมายเลข1สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะให้หัวใจหมายเลข1มาอนุทินครับผมนี่คืออนุทินคือฉีดวัคซีนใช่ไหมหรืออะไรฉีดวัคซีนใช่ไหมถ้าตื่นไม่ทันก็มาชมย้อนหลังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายพอดีจ่ายเงินปิดยอดจากสีสวัสดิ์ไปนาน2เดือนแล้วแต่ไม่สามารถติดตามใบโฉนดเอาคืนได้เลยโทรไปก็ไม่ค่อยมีคนรับอันนี้ไปเอาโฉนดไปกู้ใช่ไหมหรือยังไงคะปิดเงินทางไหนคะไปที่บริษัทเลยค่ะไปที่บริษัทสีสวัสดิ์เลยนะคะไปสอบถามว่าทำไมเอกสารเรายังไม่ได้คืนอันนี้เอาที่ไปจำนองกับสีสวัสดิ์ใช่ไหมคะไปที่บริษัทเลยนะค่ะไปสอบถามว่าทำไมเราไม่ได้โฉนดนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยยัตวุสันเทียนี่วุสันเทียเนี่ยเป็นคนโคราชแน่นอนเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ก็ยาวมาเป็นละบ้างอ่ะไม่ไรอยากจะอ่านให้ฟังเคยเช่าซื้อรถยนต์จากไฟแนนซ์กรุงศรีแล้วใช้ไปสัก4เดือนส่งค่างวดทุกเดือนไม่ได้ติดค้างค่างวดแต่รถใช้ไม่ดีมีปัญหาต้องซ่อมหลายอย่างเลยไม่เอารถจึงส่งมอบคืนรถให้ไฟแนนซ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่พอบริษัทไปขายทอดตลาดไปแล้วขาดทุนส่วนต่างแล้วจะมาเรียกเก็บส่วนต่างจากเราได้หรือไม่ทั้งที่ไม่ได้ค้างค่างวดอันนี้เนี่ยเราเป็นเหตุของการสู้คดีมากกว่านะคะถึงแม้ว่าเขามีสิทธิ์ทวงไหมมีสิทธิ์ทวงนะมีสิทธิ์ฟ้องไหมมีสิทธิ์ฟ้องแต่เราก็สามารถสู้คดีได้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ผิดสัญญานะคะเราไม่เคยผิดสัญญาไม่เคยค้างค่างวดเลยอันนี้เป็นเหตุเรียกว่าเป็นข้ออ้างในการสู้คดีได้มันจะมีฎีกานะคะเราต้องสู้คดีจนถึงศาลฎีกานะคะจะต้องไม่ต้องจ่ายนะคะค่ะพบกับนักศึกษามหาลัยหนึ่ง
เข้าไปในสถานที่ราชการแล้วไปปลดธงชาติไทยออกมาและเอามาเหยียบย่ำธงชาติที่มีคำว่าแก้112ขึ้นแทนแล้วกฎหมายมาตราใดบ้างโอ้อันนี้เนี่ยอันนี้เราก็ถ้าเจอเอาง่ายๆเลยเจอพบเห็นก็ไปแจ้งตำรวจแล้วกันนะเป็นร้องทุกข์กล่าวโทษไปนะคะอันนี้เป็นความผิดของรัฐก็ไปร้องทุกข์ใครก็ได้ที่พบเห็นไปร้องตำรวจได้เลยนะคะสวัสดีครับแนวสิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่ครับดูจากอะไรครับมันเว้นจากไหนล่ะมันจะมีเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบไหนเว้นระยะห่างถ้าเป็นบ้านปกติก็4เมตรถ้าเป็นตึกแถวก็ประมาณ6เมตรต้องดูว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะสอบถามครับเราติดหนี้แบงค์ถ้าโดนฟ้องเราต้องมีค่าที่จ่ายในการส่วนไหนบ้างครับก็จะมีค่าทนายความว่าจ้างทนายความถ้าไม่ว่าจ้างก็อาจจะเป็นส่วนค่าที่จ่ายของแบงค์ที่เขาฟ้องมานั่นแหละค่ะนะคะขอบคุณคุณสบินให้หมายเลขหนึ่งมา3 3 3 1เลยนะเมื่ออะไรอ่ะเบื่อคนสวยดูดีครับขอบคุณนะคะเมื่อใช่ไหมเมื่อหรือเบื่อไม่รู้ไม่แน่ใจเบื่อหรือเมื่อไม่รู้เมื่อวานอ๋อเมื่อวานคนสวยดูดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะทนายกุ้งที่ตอบคำถามไวมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายๆทนายนักสืบคนสวยสุขสันต์วันจันทร์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหมาแล้วเราไปแล้วว่าเราบอกแล้ววันนี้เรามาเร็วเราไปเร็วมาเร็วเคลมเร็วนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอินบ็อกซ์มาได้หรือว่ารอถามคำถามพรุ่งนี้ดีกว่านะคะวันนี้ขออนุญาตจริงๆนะเรามีคนมารอเราแล้วเราต้องรีบไปเรามีงานเยอะมากๆวันนี้นะคะขออนุญาตจริงๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเพจนักสืบคลายทุกข์ YouTube ทีมงานทนายคลายทุกข์TikTok ทนายกุ้งอะไรอีกล่ะเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เพจทนายคลายทุกข์นะคะช่วงตอบคำถามกับทนายกุ้งนะคะมีมาอีกแล้วหรอคำถามแป๊บนึงดูให้ค่ะแป๊บนึงนะมีมาหรออ๋อเมื่อโอเคจบละไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ